ค่ะทุกคนก็ตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในรายการบล็อกไปไหนนะคะจากช่องซีซีมิเลอร์เหมือนเดิมก็คือเรามีนัดค่ะก็คือเป็นนัดรวมตัวกับเพื่อนๆที่เรียกได้ว่าเป็นแก๊งเราแก๊งแบบแก๊งป้าอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เพื่อนๆ เราจะมากันกี่คนแล้วก็จะไปเที่ยวไหนกันนะคะไงก็ไปดูกันเลย A few moments later ตอนนี้ก็มาแล้ว1คนนะคะนัด11โมงตอนนี้11โมงครึ่ง1คนคนแรกเราจะไปกินราเมงกันนะคะเย้ค่ะทุกคนค่ะวันนี้เราก็อยู่กับรายการบล็อกไปไหนเดี๋ยวเราจะไปไหนกันคะไม่รู้ค่ะเราจะไปบางบ่อไปทำไมอ่ะไปที่อะไรไปจับปลาสลิดค่ะปลาทูอยู่แม่กลองเนาะเราจะไปเป็นบางหลวงของบางกระเจ้าค่ะบางที่ค่ะสักที่นะคะติดตามที่ค่ะติ๊งเอออาจจะมาเล่าฟิลจะมารีวิวคุณน้าจะมารีวิวรีวิวชีวิตช่วงนี้ดูพักผ่อนน้อยตรงนี้มันเป็นแบบปื้ดๆลงมาสรุปแล้วเซ็ตเดิมค่ะคืออะไรอ่ะคือเรื่องผิวหนังอย่างนึงที่แบบเป็นต่อมไขมันอักเสบมันเป็นฟิลแบบหนังหัวลอกหรือว่าเป็นเหมือนฟิลลังแคร์ที่เธอเคยเห็นแต่จริงคือฉันเป็นสักเดิมและฉันไม่เคยรักษาเพราะว่าไม่รู้นั่นอันนี้รู้ดีกันไปว่าอยากเหมือนแบบรู้สึกว่ามันแปลกๆอะไรแล้วสุดท้ายทีเนี้ยมันก็คือแบบไม่ไหวคือฉันใส่เสื้อดำตลอดนี้ตกลงมาอะไรเงี้ยก็คือแบบมันก็หยุดลงมาที่หน้าผากเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นเลยนะแล้วแบบปีกฉันขึ้นขึ้นข้างหลังฉันขึ้นขึ้นฉันก็เลยแบบเดินไปลงมาจะลงเขาบอกว่าต่อไขมันอักเสบฉันก็เลยถามว่ามันคล้ายๆเซ็ตเดิมไหมฉันก็เลยต้องกดเข้าไปดูมันก็คือชื่อโรคว่าเซ็ตเดิมแล้วทีนี้เขาก็ให้ยามากินแล้วมันมียาสับหัวให้ด้วยนะคือฉันก็เลยถามเภสัชว่ายาสับหัวมันไม่มีสารต่อให้หมดยาสับหัวมีไหมเออฉันก็เลยบอกว่าสารแค่อันนี้พอแค่หนึ่งครั้งสารแค่วันเว้นวันแล้วคือไปผมฉันก็ใส่ครีมนวดปกติมันเป็นยามันไม่ได้เหม็นขนาดนั้นเลยแต่ว่ามันอะผมก็เหมือนไม่สระมันคือเข้าใจไหมว่าทำไมไม่สระวันนี้ค่ะไม่ใช่ว่าอะไรนะไม่ใช่รักษาผมมันแล้วคือบริษัทแนะนำบอกว่าเราห้ามสระผมหลังหกที่หลังสามทุ่มเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่หางสีขาวเราชื้นเพราะอากาศมันชื้นก็ได้ความรู้นิดหน่อยคนอื่นอาจจะรู้แต่คุณไม่รู้ไม่รู้หรอกคุณก็ไม่รู้ขอบคุณค่ะไม่น่าเชื่อขอตัวไปกินก่อนนะคะนี่เราถึงทางชวนบางถึงไหนเนี่ยที่นี่คือตลาดคลองบางหลวงก็เอาเป็นว่าถึงคลองบางหลวงแล้วนะคะแล้วตอนแรกที่เรานัดกัน7คนนะคะตอนนี้เรามากัน6คนซึ่ง5คนด้วยซ้ำไหนอีกคนนึงกำลังนั่งมอเตอร์ไซค์ตามมาแล้วอีกคนนึงอยู่ไหนก็คือไม่รู้ไอ้ก้างนะคะหายไปแล้วนะคะเรามาดูกันว่าเรามาทำอะไรที่นี่เป็นคำถามมาแล้วค่ะผู้ร่วมทัวร์คนสุดท้ายของเราถามแชร์กูเด้อพอกูไม่ได้กินมาทำอะไรไม่รู้เย้ถ้าเกิดกูจะยืมหน่อยก็ได้ไหมกูยืมของเพื่อนอันนี้มันไม่เหมือนไม่รู้เขาไม่ให้ไม่ก็มันเป็นเลยOne eternity later. เราเดิมเสร็จแล้วค่ะได้เป็นพวงมาลัยเออสวยก็หลังจากที่เราร้อยลูกปัดกันเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วตอนนี้เราปวดนะคะก็เดี๋ยว
าอะไรกินกันนะต้องขึ้นในมันดีกว่านะคะก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกเพราะว่ามันเป็นบล็อกแบบว่าทั่วไปไงเราแบบนัดเพื่อนเที่ยวแล้วก็แบบเจอการประปายนานๆเป็นแบบเป็นเหมือนกับนัดอัปเดตชีวิตการแค่นั้นค่ะตอนนี้เรามากินข้าวกันแล้วค่ะเราไปกินข้าวก่อนนะคะก็น่าจะจบวอล์กในวันนี้เลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันในวันนี้ด้วยนะคะโอเคค่ะก็บ๊ายบาย